ทศชาติชาดกเรื่องพระเวสสันดรผู้ยิ่งด้วยทานบารมีตอนที่11จากตอนที่แล้วพระราชธิดาองค์โตที่เคยถวายจุลแก่นจันทร์แด่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ในการแห่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนางได้มาเป็นพระราชธิดาสุธรรมามีผิวกายละเอียดอ่อนจนฝุ่นละอองไม่อาจเกาะติดได้ด้วยเหตุนี้จึงทรงมีพระนามอันเป็นที่กล่าวขวัญว่าพุทธดีเมื่อละจากชาตินั้นแล้วก็อุบัติในเทวโลกพระนางท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกเป็นเวลายาวนานต่อมาได้เกิดเป็นอัครมเหสีของท้าวสักกะเทวราชทรงมีพระนามว่าพุทธดีเช่นเดิมพระนางพุทธดีเทพนารีทรงสำราญอยู่ในเทวสมบัติเป็นเวลาช้านานจนกระทั่งบุพนิมิต5ประการบังเกิดขึ้นแก่พระนางอันเป็นเครื่องหมายแห่งความสิ้นอายุของเทวดาเทพธิดาพุทธดีแม้จะพบกับบุพนิมิตทั้ง5ประการก็หาทราบไม่ว่าตนนั้นถึงคราวสิ้นอายุไขท้าวสักกะเทวราชได้เห็นถึงบุพนิมิต5ประการของเทพธิดาพุทธดีแล้วก็ทรงทราบโดยทันทีด้วยเทวฤทธิ์แห่งพระองค์ว่าบัดนี้เทพธิดาพุทธดีถึงคราวจุติอย่างแน่นอนท้าวเธอจึงมีความประสงค์ที่จะอนุเคราะห์ต่อเทพธิดาพุทธดีจึงพานางไปสู่นันทวันอุทยานด้วยยศใหญ่ปลอบประโลมให้พระนางคลายความอึดอัดรำคาญใจและนำนางไปประทับบนที่นอนอันมีสิริกล่าวถึงนันทวันอุทยานซึ่งแปลว่าสวนที่น่าบันเทิงใจก็เพราะว่าเหล่าเทพบุตรหรือเทพธิดาที่ใกล้จะจุติแล้วเมื่อได้เข้าไปในสวนแห่งนี้ก็จะมีความบันเทิงใจคลายความเศร้าโศกเสียใจลงได้ซึ่งเป็นธรรมเนียมของชาวสวรรค์ทั้งหลายเมื่อมีบุพนิมิต5ประการเกิดขึ้นต่างก็จะพากันมาหาและเชิญชวนเทพบุตรหรือเทพธิดาองค์นั้นออกไปบันเทิงใจในสวนนันทวันแห่งนี้จากนั้นก็จะช่วยกันปลอบโยนและกล่าวอวยพรให้ไปเกิดในสุคติภพซึ่งก็หมายถึงขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ได้สร้างบุญบารมีต่ออย่าได้มีความประมาทเกิดขึ้นเลยเพื่อที่จะได้มาเสวยที่ปิยสมบัติบนสูงสวรรค์ต่อไปท้าวสกะก็ทรงกระทำเช่นนั้นเมื่อเห็นว่ามเหสีพุทธดีมีพระทัยผ่องแผ้วดีแล้วจึงตรัสกับเธอว่าดูก่อนนางพุทธดีผู้มีรัศมีแห่งผิวพรรณอันประเสริฐเราจะให้พรสิบประการแก่เธอจงรับพรสิบประการตามใจชอบเถิดพระนางพุทธดีเทพธิดารู้สึกฉงนใจอยู่แม้จะยังไม่ทราบว่าตนน่ะใกล้จะจุติแต่ก็พอรู้เป็นในว่าการให้พรกันนั้นเป็นนิมิตหมายแห่งการจากลาจึงกราบทูลขึ้นเป็นเชิงตัดพ้อว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมราชาแห่งทวยเทพหม่อมฉันน่ะขอนอบน้อมแด่พระองค์หม่อมฉันได้ทำบาปกรรมอันใดไว้หรือเพคะทำไมฝ่าพระบาทจึงได้ทรงขับไล่หม่อมฉันให้จุติจากทิพยสถานที่น่ารื่นรมย์เป็นประดุจลมพัดต้นไม้ใหญ่ให้หักไปฉะนั้นลำดับนั้นท้าวสักกะเทวราชทราบว่านางพุทธดีเป็นผู้ประมาท
ไม่ทราบว่าตนจะต้องจุติจึงได้ตรัสว่าผุสดีน้องรักบาปกรรมหรือความผิดใดๆน่ะน้องไม่ได้ทำไว้เลยและน้องไม่เป็นที่รักของพี่ก็หาไม่พี่ยังรักน้องอยู่เสมอแต่ความรักของพี่น่ะก็ไม่สามารถฉุดรั้งน้องไว้ได้เพราะบุญของน้องที่สั่งสมมาน่ะใกล้จะหมดแล้วความตายได้คืบคลานเข้ามาใกล้น้องทุกขณะน้องจะต้องพลัดพรากจากพี่จากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้ไปแล้วหมายความว่าน้องน่ะกำลังจะจุติหรือเพคะเสด็จพี่พระนางผุสดีเทพธิดากราบทูลด้วยน้ำเสียงที่สะดุ้งตกใจเท้าสกะเทวราชได้ตรัสตอบว่าใช่แล้วน้องรักน้องน่ะกำลังจะจุติแล้วมาเถอะน้องจงเลือกรับพรสิบประการจากพี่ในบัดนี้เถอะพระนางผุสดีเทพธิดาแม้จะรู้สึกหวาดหวิวอยู่บ้างแต่ก็สามารถข่มใจตนเองได้โดยนึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็เสื่อมสลายไปในที่สุดแม้ตัวของเราเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันขณะนั้นเองเสียงดนตรีอันเป็นทิพย์ได้บรรเลงขับกล่อมอึงโอนไปทั้งสวนนันทวันสร้างบรรยากาศทำให้นางคลายกังวลในชีวิตเมื่อพระนางผุสดีเทพธิดารู้ว่าตนจะต้องจุติจากเทวโลกเป็นแน่แท้จึงตรวจตราดูพื้นที่ทั่วชมพูทวีปด้วยทิพยจักขุของตนก็เห็นพระราชนิเวศของพระเจ้าศรีวีราชเป็นสถานที่สมควรแก่บุญบารมีของตนจึงปรารถนาความเป็นอัครมเหสีในพระราชนิเวศนั้นแล้วกราบทูลขอพรทั้งสิบประการจากท้าวสกะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมราชาแห่งทวยเทพถ้าพระองค์จะประทานพรแก่หม่อมฉันไซข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอให้หม่อมฉันพึงได้เป็นอัครมเหสีที่โปรดปรานของพระเจ้ากรุงศรีวีในพระราชนิเวศพระพรนี้เป็นปฐมข้าแต่จอมเทพขอให้หม่อมฉันพึงเป็นผู้มีจักษุดำสวยเหมือนตาลูกขวางอายุ1 ขวบนี่เป็นพรประการที่2พรประการที่3ขอให้หม่อมฉันพึงมีขนคิ้วงามขำดูดำบริสุทธิ์เป็นสีระยับดุจสร้อยคอแห่งมยุระพรประการที่4เมื่อหม่อมฉันพึงประสูติในพระราชนิเวศขอให้มีนามว่าผุสดีดุจเดียวกับน้ำในเทวโลกแห่งนี้พรประการที่5ขอให้หม่อมฉันได้พระราชโอรสผู้เป็นคนดีเสียสละให้ได้แม้กระทั่งในสิ่งที่ให้ได้ยากคือศีรษะทั้งที่ยังประดับเครื่องทรงดวงตาทั้งสองข้างหัวใจเลือดเสเวตฉัตรรวมทั้งลูกและเมียเป็นต้นมีพระราชศรัทธาในทานกุศลเกื้อกูลแก่ชนทั่วขอบขันธสีมาไม่ตรณีเป็นผู้ทรงพระเกียรติยศยิ่งกว่าพระราชาทุกแว่นแขวนในสากลพวกเราจะเห็นได้ว่าพรที่พระนางผุสดีเทพธิดาได้ขอมาแล้วทั้ง5 ข้อนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาไม่ว่าจะเป็นรูปงามนามเพราะมีบุตรเป็นคนดีมีศีลมีธรรมและมีเกียรติยศส่วนว่าพรอีก5 ประการที่เหลือนั้นพระนางผุสดีเทพธิดา
จะขอสิ่งใดอีกเพื่อให้ชีวิตในการสร้างบารมีบนโลกมนุษย์ของพระนางมีความสุขตลอดไปโปรดติดตามตอนต่อไป